สวัสดีวันนี้เราก็จะมาสร้างประตูไปนรกกันนะแต่ก่อนที่จะไปมีข้อที่จะมาแนะนำก็คือแบบนี่สร้างเสร็จแล้วก็คือตรงนี้ก็เป็นพุ่มเบอร์รี่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนแครอทที่สร้างเสร็จแล้วแน่นอนว่าของใหม่ที่เพิ่งไปเจอมาก็เสร็จแล้วตรงนี้เลยส่วนผลไม้เรืองแสงเดี๋ยวเราไปสร้างประตูเนเธอร์ที่ชั้นสองของบ้านกันนะไปขึ้นไปด้านบนไอ้มาอันนี้ไม่ตรงอีกโอเคนี่ทำไว้เรียบร้อยแล้วทางเงาๆก็เดินเล่นตรงนี้ โอ้เสียงมันเดี๋ยวเราสร้างประตูไปนรกตรงนี้กันนะอีกสองบล็อกงั้นเดี๋ยวขอตัดเคลียร์ไปตอนขุดบล็อกอันนี้เลยนะตอนนี้ก็ไปขุดหินออฟซิเดียนมาพร้อมแล้วนะไปลุยกันเลยในดินแดนนรกหวังว่าจะเจออะไรดีๆบ้างนะครั้งนี้ไม่ได้เอาโล่ไปโอเคคงไม่โดนตกลาวาตายนะบล็อกเดี๋ยวเราปักไฟก่อนกันไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดมาจำได้นะว่านรกเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นี่มันเป็นหินอีกแบบหนึ่งแต่ก็ถือว่าดีเจอของใหม่โอ้โหตกไปทีนี้ยังไงก็ตายยาวเหยียดเลยอันนี้เดี๋ยวเราสร้างแบบที่ระลึกนะเอาแบบจุดไฟโง่ๆเลยเนี่ยแหละเพราะว่าบริเวณนี้เป็นไฟน้ำเงินนี่เราก็สร้างบล็อกอีกโอเคจะได้แบบไม่หลงทางนะโหโคตรเนินเลยโซแซนโดยอย่างนี้เอาโล่มาก็ดีแหละงั้นเดี๋ยวขอกลับไปเอาโล่ก่อนนะโอ้เสี่ยมันยิงตกไว้ตรงนี้โอเคกันไว้สักหน่อยหนึ่งป้ายหยิบโล่โอเคในมีกระซองตัวชุดเกาะแตกหมดโอ้ยตกอีกละไปได้เวลาฆ่าพวกมันภารกิจในครั้งนี้ก็คือสำรวจนรกเดี๋ยวคอยดูนะซองตัวนั้นมันตายแน่ๆผักตกได้ไหมตัวนี้หรือว่าเราตกเองสวยเอ้ยไม่ตกอีกเอาโลกันกันโคตรเนื่อยเลยค่อยๆเดินไปเอาดาบฟันมันนี่สวยสะท้อนกลับถ้าปักออกแล้วโลพังไม่เป็นไรคราฟใหม่ได้ใช้เหล็กแค่ก้อนเดียวเองสวยเฮ้ไปยิงตัวมันเองตายอ่ะนะ
ไปโหยเจอเป็นแตกเกาะมอนสเตอร์ใหม่ตัวนั้นอันตรายแล้วก็ต้นไม้ใหม่ไม่ได้เอาฟานมาตัดด้วยโอ้ยวางใกล้ไปเออเห็ดชนิดใหม่ด้วยแต่เรายังไม่ได้เจอปราสาทน่าเสียดายแต่ก็ดีละเจอแบบไอ้ตรงนี้แทนตกไปยังไงก็ตายอะวะไม่ได้เอาสลามมาอ่าน่าเสียดายโอ้ยตรงนั้นอีกโอเคยังเราก็ดีฟ้ามันปนสากตัวเนเธอร์เราจะหนีมันก่อนนะเราจะไม่สู้มันหรอกเดี๋ยวประตูพังเดี๋ยวเราหาทางต่อไปนะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราต่อบอกไปทางนู้นกันนะเดี๋ยวจะต่อไปทีละซองการตกโอ้บอกหมดวางไว้ตัวนะมันจะไม่ยิงลวงนะโอเคพูดปั๊บมันยิงลวงตายดีนะเอาของมาไม่เยอะโอ้มืดพอดีงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะในการสำรวจประตูนรก